สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปพบกับเรื่องสาระต่างๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับสุนัขหรือว่าแมวแต่ว่าคือหมูนั่นเองครับผมวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับสายพันธุ์หมูนะครับก็คือมาร์การิซ่าหรือว่าคนจะเรียกว่ามาร์กาลิก้าก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกครับผมโอเคแต่ผมเรียกว่ามาร์การิซ่าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าชินปากประมาณนั้นครับเรามาเริ่มกันเลยมาร์การิซ่านั้นเป็นสายพันธุ์สุกรที่หายากครับมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศฮังการีสุกรสายพันธุ์นี้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเนื่องจากมีขนหูที่ยาวครับฟูและหยิกทั่วร่างกายคล้ายกับแกะนั่นเองแต่ขนอาจจะมีสีดำหรือแดงปนกันไปครับแต่โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นสีบอนนั่นเองครับมาร์การิซ่าเป็นสุกรสายพันธุ์สุดท้ายที่มีขนลักษณะแปลกประหลาดนี้ครับและพวกมันนั้นเกือบจะสูญพันธุ์ไปในปี1990เมื่อขนาดนั้นมีประชากรคนสุกรอยู่น้อยกว่า200ตัวทั่วโลกครับการผสมสายพันธุ์แมกาลิซ่าเริ่มขึ้นในช่วงยุค1830ครับของจักรวรรดิออสเตรียและฮังการีนั่นเองหลังจากท่านนายกโจเซฟแอนตันโยฮันลูกชายคนที่7ของจักรพรรดิโรมันเลโอโปที่2ได้รับสายพันธุ์หมูซูมาติจาจากเจ้าชายประเทศเซอร์เบียจากการผสมพันธุ์กันกับสุกรพันธุ์พื้นเมืองอย่างสายพันธุ์บาโคนี่และจาลอนตาจึงเกิดสุกรสายพันธุ์มังกาลิซ่านั่นเองครับที่มีขนฟูหยิกเป็นหล่อนและมีน้ำหนักที่มากขึ้นในช่วงแรกเนื้อสุกรชนิดนี้นั้นจะถูกสงวนไว้ครับสำหรับพวกราชวงศ์ฮันบุกเท่านั้นแต่เนื่องจากรสชาติที่ยอดเยี่ยมของมันจึงกลายเป็นที่นิยมในตอนปลายศตวรรษที่19นั่นเองครับและกลายมาเป็นสายพันธุ์หลักๆเลยที่นิยมกินในทวีปยุโรปนั่นเองครับสุกรสายพันธุ์แมกาลิซ่าไม่ต้องการการดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยทั้งนั้นครับในความเป็นจริงแล้วสุกรสายพันธุ์นี้เป็นหนึ่งในสุกรที่อ้วนที่สุดในโลกครับโดยมีไขมันนั้น 65-70% เลยทีเดียวเนื้อสุกรชนิดนี้จึงถือเป็นเนื้อสุกรชนิดหนึ่งที่อร่อยที่สุดในโลกครับเนื้อมังกาลิซ่านั้นมีสีแดงสวยลายหินอ่อนและมีไขมันแทรกอยู่เยอะมากครับมีกรดไฮโดรโอเมก้า -3 สูงและมีการต้านทานอนุมูลอิสระตามธรรมชาติด้วยครับอันเนื่องมาจากอาหารที่พวกมันกินตามธรรมชาติอย่างข้าวสาลีและข้าวโพดนั่นเองครับทำให้ไขมันสุกรนั้นเบาและละลายในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าสุกรสายพันธุ์อื่นนั่นเองครับสุกรสายพันธุ์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงกลางศตวรรษที่20เมื่อผู้คนค้นพบว่าไขมันอิ่มตัวนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชากรของสุกรสายพันธุ์แมกาลิซ่าจึงลดลงอย่างรวดเร็วและทดแทนด้วยสุกรสายพันธุ์ที่ผอมเพรียวมีปริมาณเนื้อสัตว์ที่มากขึ้นและมีไขมันน้อยลงครับจนกระทั่งทศวรรษที่1970ในประเทศออสเตรียสามารถพบสุกรสายพันธุ์แมกาลิซ่านี้ได้ในอุทยานแห่งชาติและสวนสัตว์เท่านั้นครับและในประเทศฮังการียังมีประชากรแม่พันธุ์สุกรน้อยกว่า200ตัวครับในช่วงทศวรรษที่1980เนื่องด้วยประชากรสุกรสายพันธุ์แมกาลิซ่าลดลงน้อยทำให้ผู้คนนั้นกลับมาสนใจและมีการปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่โดยสมาคมผู้ผลิตสายพันธุ์หมูแมกาลิซ่าแห่งชาติฮังการีปี1994นั่นเองครับซึ่งสมาคมนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องสายพันธุ์หมูจากการสูญพันธุ์นั่นเองครับในปัจจุบันมีสุกรแม่พันธุ์แมกาลิซ่ามากกว่า 8,000 ตัวในประเทศฮังการีครับและพยายามผลิตสุกรให้ได้มากถึง 60,000 ตัวต่อปีเลยทีเดียวครับสุกรสายพันธุ์แมกาลิซ่านี้ยังคงจัดเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษครับแต่อยู่นอกจุดอันตรายจากสูญพันธุ์แล้วครับผมเป็นอะไรกันบ้างครับสำหรับหมูที่มีเนื้อสดแล้วก็มีเนื้อที่สวยแล้วก็มีความอร่อยมากครับแต่แอดมินยังไม่เคยกินนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยกินแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับว่ารสชาติของหมูตัวนี้มันเป็นยังไงเลิศล้ำยังไงเลิศล้นยังไงก็สามารถบอกกันได้ครับผมหรือว่าอยากให้แอดมินทำเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากให้ทำเก็บความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบหมูหรือว่าฮันเน่ชอบเร่งเครื่องกันหรือเปล่ากระแสกำลังมาแรงเลยครับตอนนี้โอเคถ้าใครชอบหมูพันธุ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดมินด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆจากช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้หมูเอ้ยแอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ